ัปดาห์ก่อนพวกเราได้ตามติดน้องๆ New Folder เพื่อไปดูพัฒนาการในเรื่องของการผลิตผลงานเพลงและการฝึกฝนตนเองในการแสดงสดต่อหน้าสาธารณชนณงานมหกรรมดนตรีกีฬาต้านภัยยาเสพติดกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าเจ๋งมากๆทีนี้ก็ถึงคิวของสาวน้อยร่างเล็กเสียงทรงพลังอย่างเทียนไขพัทรานิชเราจะไปตามติดดูความเป็นเธอใน Choice is Your to Change สัปดาห์นี้รับรองมันแน่นอนถ้ามาถึงเทียนไขแล้วเนาะวันนี้เพลงโจทย์ที่ได้ไปเนี่ยเทียนไขต้องไปทำการบ้านมาแล้วล่ะว่าอยากจะให้เพลงนี้เป็นแนวทางของเทียนไขยังไงอะไรเงี้ยพออ่านดูแล้วเนี่ยคิดว่าแบบมันน่าจะร้องออกมาแนวไหนตามสไตล์ของเราถ้าตามสไตล์ของหนูที่จริงอ่ะถ้าสมมติฟังเนี่ยคือทุกคนจะฟังเป็นแนวสบายๆอะไรอย่างงี้มากกว่าของเราคือใส่เสียงที่แบบอาจจะเป็นร็อกนิดนึงของเราลงไปเข้าวันนี้นะคะเทียนไขก็มาคุยแนวเพลงของเทียนไขกับพี่ๆนะคะเดี๋ยวให้เทียนไขลองแบบให้เรียกซัมเปิ้ลอยากเดินไปบนรุ่งอยากบินไปบนฟ้าสูบลมหัวใจวันนี้นะคะก็ได้ลองร้องบ้างบางส่วนเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยฟังดนตรีเพราะว่าดนตรีของเราเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะไม่เกรงจะเดินไปบนรุ่งเดี๋ยวพี่ขอดูแบบฟรีสไตล์เลยว่าเต็มที่ฉันแบบกำลังนึกถึงตามเนื้อเพลงตามความฝันตามแบบเห็นลุ้งงามพี่เขาก็ให้ลองร้องนะคะแล้วก็ให้ลองใส่แอคติ้งของเราไปว่าเราจะเป็นแนวไหนแนวสนุกขนาดไหนสนุกพี่ได้จริงให้ฝันนำทางหัวใจของเราไปไม่ว่าจะกลัวไม่เกรงมาจะเดินไปบนรุ่งจะบินไปบนฟ้าให้มันรู้ไปถึงแม้พวกเราจะต้องเดินเพลงนี้มันอยู่ในความรู้สึกอยู่ในสายเลือดเขาเลยเขาร้องออกมามันได้เห็นถึงความรู้สึกฟีลลิ่งที่เขาใส่เข้าไปในเพลงเรามีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมไปกับเพลงที่เขาร้องด้วยสวัสดีค่ะแอนตี้ค่ะแล้วก็เดียนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ทำหน้าที่ค่ะเป็นพิธีกรสำหรับงานวันนี้ด้วยนะคะ Love Mom Love Your Life ค่ะอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสนุกกันรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนค่ะชื่อนี่อาจจะดูเป็นเทียนไขเบาๆสักพักแต่ไม่เลยเอาฟังเพลงแบบแนวแบบแอปแปลแอปแปลไปแล้วมาฟังเพลงมันๆกันบ้างดีกว่าชาร์ล็อตอยู่ไหนอ่ะเพลงที่น้องเขาร้องเนี่ยนะคะแสงสุดท้ายโอ้โหมันมากคือน้องคนนี้เรียกได้ว่าดึงความสนใจจากคนดูได้ดีมากจริงจากที่คนดูบางทีอาจจะนั่งเฉยๆไม่กล้าที่จะปลดปล่อยหรือไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเต้นนะคะแต่น้องคนนี้เหมือนทำให้ทุกคนเหมือนแบบลืมอายอ่ะแล้วก็แบบปลดปล่อยทุกอย่างลุกขึ้นมาแดนเลยโอ้โหสุดยอดมากจริงเป็นภาพที่ประทับใจมากจริงค่ะให้ทุกคนน่ะมาร่วมแชร์หรือว่าชมความสามารถของน้องๆด้วยนะคะก็ติดตามผลงานของน้องๆได้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอ้โหร่างเล็กแต่ทรงพลังสุดยอดอลังการจริงๆสำหรับน้องเทียนไขพัทรานิชเรียกว่าไม่เคยทำให้ผิดหวังตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้เธอมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชนิดที่ว่าไม่ต้องเป็นกันแล้วนักศึกษาไปเป็นนักร้องมืออาชีพกันเลยดีกว่าตัวจริงสุดๆยอดเยี่ยมมากๆชอบเทียนไขเชียร์พัทรานิชชอบพัทรานิชเชียร์เทียนไข
อย่าเก็บเอาไว้เงียบๆคนเดียวแสดงออกมาให้น้องได้รู้ว่าคุณเป็นกำลังใจให้สาวน้อยร่างเล็กแต่ทรงพลังคนนี้อยู่เราทุกกำลังใจจากคุณมีความหมายสำหรับเธอสุดๆร่วมลุ้นเป็นกำลังใจที่ใครยอดกดไลค์สูงสุดจะได้ออกซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองติดตามชมและเชียร์ได้ในช่องทางต่อไปนี้สัปดาห์หน้ามาดูกันต่องานร้องของเราเนี่ยจะเป็นประมาณไหนครับจะโดดไปบนรุ่งนะครับชัดเจนแล้วล่ะว่าเพลงนี้จะออกมาในแนวกุ๊กกิ๊กน่ารักของ